เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันพุธที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2566สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินตอนนี้ยังคงอยู่ในทิศทางที่ดีใครมีอาชีพที่ดีก็ยิ่งจะดีได้รับเงินก้อนใหญ่เรื่องของการงานของคุณทำทุกอย่างมาดีหมดแล้วเพราะฉะนั้นอย่ากังวลใจเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่และคนรักพยายามต่อไปปล่อยวางปัญหาที่เกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆส่วนคนโสดตอนนี้จะมีคนมาจีบโดยไม่ทันตั้งตัวสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินได้ปกติราบรื่นดีแต่หากจะค้าขายร่วมหุ้นหรือลงทุนกับใครเช็ครายได้ก่อนเรื่องของการงานจังหวะของคุณตอนนี้ดาวรุ่งพุ่งแรงวาสนามาเยือนความสำเร็จก็มาเยือนแล้วเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีแบบไม่มีอะไรขวางกั้นส่วนคนโสดไม่เน้นเรื่องของความรักเพราะเงินทองและความก้าวหน้าชนะทุกสิ่งทุกอย่างเลยสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินมีโชคมีลาภมาจากงานเล็กๆน้อยๆทำให้คุณได้ชื่นใจเรื่องของการงานความก้าวหน้าตอนนี้ดีมากๆแม้ว่าจะไปแบบช้าๆแต่ก็มั่นคงมากเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีช่วงนี้หันหน้าหันหลังระแวงอะไรบางอย่างแต่ก็ไม่เป็นไรส่วนคนโสดอยู่ดีๆก็มีคนมาใกล้ชิดแล้วเปิดประตูหัวใจสำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินตอนนี้มีเงินเข้ามาไม่มีปัญหาสามารถเคลียร์ทุกอย่างได้เรื่องของการงานรู้สึกสบายใจเบาตัวมากหลังจากที่เจองานหนักงานหินตอนนี้งานคืบหน้าและความสำเร็จของคุณก็มีมากพอสมควรเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีสามารถพึ่งพาอาศัยกันได้ส่วนคนโสดยังไม่ชัดเจนในเรื่องของความสัมพันธ์สถานะความสัมพันธ์ยังไม่ไปไหนเลยสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินตอนนี้มีโอกาสที่จะมีลาภจากความอุตสาหะความหมั่นเพียรล้วนๆขอแนะนำให้คุณตั้งใจการงานตอนนี้ประตูแห่งความสำเร็จเปิดออกแล้วหลังจากที่คุณซุ่มพยายามมานานคราวนี้คุณจะประสบความสำเร็จตามที่คุณรอคอยมานานรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่รัก3วันดี4วันไข้มีเรื่องจุกจิกให้ทะเลาะกันบ่อยครั้งส่วนคนโสดโสดต่อไปดีที่สุดสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินตอนนี้มีโอกาสที่จะมีรายได้สม่ำเสมอแม้ว่าสิ่งที่หวังไว้จะไม่ปรากฏทันทีก็ตามเรื่องของการงานมีเรื่องให้คุณดีใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานใหม่ๆได้รับความช่วยเหลือและซัพพอร์ตจากคนหลายๆคนเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีไม่ได้คาดหวังอะไรแต่ทุกอย่างลงตัวส่วนคนโสดโอกาสที่จะได้พบเจอคนดีจากที่โสดมานานสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินมีโอกาสมีรายได้มากมายหลายช่องทางจะติดต่อเจรจากับใครเรื่องเงินทองก็ประสบความสำเร็จเรื่องของการงานคุณจะจัดการงานทุกอย่างสามารถจัดการได้ลงตัวถึงแม้จะเหนื่อยแค่ไหนก็ไม่หวั่นเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ต่างคนต่างเคารพซึ่งกันและกันดีมากส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบรักต่างวัยที่เข้ามาทำให้หัวใจของคุณกระชุ่มกระชวยดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ